เต้มงคลกิจเผยว่าง4ปีทำอะไรดีผุดไอเดียทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7เต้มงคลกิจภาพลุคใหม่ตัดผมแล้วสมองโล่งเผยวัย41ขวบว่าง4ปีทำอะไรดีผุดไอเดียธุรกิจทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7วันนี้วันที่16พฤษภาคม66สำหรับการเลือกตั้ง2566นี้พรรคไทยศรีวิไลได้คณะเรียนนาย10ทหารบกส.บัญชีรายชื่อเพียง 22,966 คะแนนไม่ได้ส.ส.รวมทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตด้วยเช่นกันล่าสุดเต้มงคลกิจโพสต์ลงเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์เผยลุคใหม่ตัดผมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมตัดผมละสมองโล่งหัวเบาเลยวัย41ขวบกว่าว่าง4ปีสบายสบายสงสัยจะเป็นยูทูบเบอร์หรือนักปราบทุจริตหรือนักร้องเพลงหรือพิธีกรข่าวหรือดาราหรือนักช่วยเหลือประชาชนดีนะช่วยส่งความเห็นทีนะครับด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมีทั้งทัวร์ลงแซวยับว่าสอบตกมีทั้งให้กำลังใจโดยเต้มงคลกิจก็น้อมรับไว้ทั้งหมดโดยมีคอมเมนต์แนะนำอาชีพมากมายเช่นเป็นตลกนักมวยดารานักร้องบวชยูทูบเบอร์และอื่นๆขณะที่บางส่วนแนะนำให้ไปเอาดีทางด้านธุรกิจงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้าผุดไอเดียธุรกิจล้ำคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตทันทีว่าทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7ภาพประกอบ Facebookมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์แฟนคลับส่วนใหญ่ยืนยันรอติดตามผลงานทว่าอีกหลายส่วนก็คอมเมนต์บอกให้คุณเต้มงคลกิจพักผ่อนอยู่เฉยๆที่บ้านบ้างอย่างไรก็ดีเส้นทางของเต้มงคลกิจจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันที่มามงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หมอเหรียญทองงดรับคนเพิ่มเลิกจ้างชี้นโยบายขึ้นเงินพักการเมืองทำต้นทุนพุ่งหมอเหรียญทองงดรับพนักงานใหม่เลิกจ้างทดลองงานไม่ขึ้นเงินเดือนกลุ่มค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่หาเสียงชี้นโยบายพักการเมืองกระทบต้นทุนเมื่อวันที่16พฤษภาคม66พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเหรียญทองแน่นหนาประกาศควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานโดยงดรับสมัครพนักงานใหม่ยกเลิกการจ้างพนักงานทดลองงานทั้งหมดและอื่นๆโดยระบุว่าเนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าเช่นยาเวชภัณฑ์และอื่นๆที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกันดังนั้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษทำงานนอกเวลาและอื่นๆ 4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่ปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง 5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุ
หรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน 6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงานจำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงานและ8สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแอปทักษะออนลั่นกลัวอยู่พักเดียวโดนใจแม่มาแฟนๆกรี๊ดสองนายกรัฐมนตรีมาไลฟ์แฟนๆกรี๊ดสองนายกรัฐมนตรีก็มาไลฟ์พีคโดนใจมากแม่แอปทักษะออนลั่นกลัวอยู่พักเดียวเชื่อว่าใครก็กลัวนะแม่ช่วงสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งเตรียมฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลของพรรคเสียงข้างมากนำโดยทีมพิธาแห่งพรรคก้าวไกลกำลังเข้มข้นตึงเครียดมาส่องวงการบันเทิงกันบ้างด้านคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนโพสต์เกี่ยวกับพรรคเหมือนกันข้อความกลัวอยู่พรรคเดียวแต่พีคมากเชื่อว่าโดนใจหลายคนโดยสาวแอปแชร์ข้อความเจ้ากระต่ายดังเจเทอร์แรบบิทออฟฟิเชียลระบุข้อความว่ากลัวอยู่พรรคเดียวพรรคความแร้กโกเกตกูกระต่ายพักนี้แพ้เขาบ่อยสิขณะที่ก่อนหน้านั้นแอปโพสต์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแฟนๆมาแห่กดไลค์กันรัวๆโดนแซวโหวตที่แอปได้มาเอ่ยรักคนนี้ที่สุดอ่ะเลือกคนโพสต์ได้ไหมคะแถมยังมีคนตาดีเห็นพิธามากดะไลค์จนมีการคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิกริท่านนายกมากดไลค์ยุ่งขนาดไหนยังมากดไลค์แอบมาดูเหมือนกันค่ะเชียร์คู่นี้มากๆค่ะเป็นต้นสุภนิดาปลื้มคว้า2ทองให้ประเทศไทยอย่างที่ตั้งใจตั้งเป้าทำอันดับไปโอลิมปิกการแข่งขันแบดมินตันซีเกมครั้งที่32ที่แบดมินตันฮอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่16พฤษภาคมนักกีฬาไทยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2ประเภทในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการโคจรมาพบกันเองของจิวลลินรัตน์ชัยวรรณมือวางหนึ่งของรายการมืออันดับ23ของโลกกับเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับ2ของรายการมืออันดับ21ของโลกผลปรากฏว่าเมสุภนิดาตีได้แน่นอนกว่าขณะที่จิวมีข้อผิดพลาดให้เห็นหลายจังหวะก่อนที่เมจะเอาชนะ2เกมรวด 21-12 21-14 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนจิวคว้าเหรียญเงินทั้งนี้ยังเป็นการทำให้เหรียญทองแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวอยู่กับนักกีฬาไทยเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่ซีเกม2021ที่เวียดนามเหรียญทองตกเป็นของพรปวีช่อชูวงหลังแข่งขันเมยสุภนิดาเผยว่ารู้สึกดีและตื่นเต้นที่ได้แข่งกับน้องจิวในรอบชิงชนะเลิศทำให้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเพราะอยู่ด้วยกันมาตลอด10วันที่ผ่านมาวันนี้สามารถคว้าเหรียญทองให้ประเทศได้แล้วทั้งประเภทเดี่ยวและบุคคลอย่างที่ตั้งใจเป้าหมายต่อไปจากนี้คือทำอันดับควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2024ให้ได้ด้านจิวลลินรัตน์เผยว่ายินดีกับพี่เมย์ด้วยที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอาไว้ได้ส่วนผลงานของตัวเองถือว่าน่าพอใจสามารถทำได้ตามเป้าในซีเกมครั้งนี้